ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่3สวรรณ3ตำนานคนกตัญญูเมตตาบารมีความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรเผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กินเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบสจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบสและดาปสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกุลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นต่างก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามนั้นได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ตาบอดในอดีตชาติท่านทั้งสองเคยเกิดเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียงนายแพทย์นั้นได้ทำการรักษาโรคในจักษุของชายผู้มีทรัพย์มากคนหนึ่งเมื่อชายผู้นั้นดวงตาหายดีเป็นปกติแล้วกลับไม่ยอมจ่ายค่ารักษาให้นายแพทย์นั้นนายแพทย์โกรธจึงกลับบ้านไปปรึกษาภรรยาว่าควรจะทำอย่างไรกับชายผู้นั้นดีฝ่ายภรรยาได้ฟังสามีกล่าวก็โกรธเช่นกันจึงบอกสามีว่าอย่าไปต้องการทรัพย์มันเลยประกอบยาหยอดตาขนานหนึ่งให้ทำให้ตามันบอดไปเลยสามีเห็นชอบด้วยจึงออกจากเรือนไปหาชายผู้นั้นได้ทำตามนั้นไม่นานนักดวงตาทั้งสองข้างของชายผู้มีทรัพย์มากคนนั้นก็บอดสนิทมารดาบิดาของสุวรรณสามตาบอดเพราะกรรมนี้ส่วนสุวรรณสามนั่งคอยบิดามารดาจนอาทิตย์อ่อนแสงเย็นลงทุกขณะเห็นผิดปกติจึงร้อนใจเป็นห่วงบิดามารดาว่าในวันก่อนๆบิดามารดาเคยกลับมาในเวลานี้แต่วันนี้กลับผิดเวลาสุวรรณสามตัดสินใจเดินสวนทางไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในเวลาที่บิดามารดาไปและกลับร้องเรียกหาเรื่อยไปท่านทั้งสองนั้นจำเสียงลูกชายได้ก็ขานรับแต่เพราะความเป็นห่วงกลัวจะเกิดอันตรายจึงร้องห้ามไม่ให้สุวรรณสามเข้าไปที่นั่นสุวรรณสามจึงยื่นไม้เท้ายาวให้จับออกมาแล้วถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงตาบอดบิดามารดาทั้งสองจึงเล่าให้ลูกชายฟังว่าขณะเดินทางกลับมาถึงบริเวณนี้เกิดฝนตกหนักจึงเข้ามายืนหลบฝนอยู่บนจอมปลวกที่โคนต้นไม้นี้ตาทั้งสองก็บอดสุวรรณสามได้ยินเช่นนั้นก็รู้ว่ามีงูพิษอยู่ในจอมปลวกนั้นสุวรรณสามเห็นบิดามารดาตาบอดเช่นนี้จึงร้องไห้ครั้นแล้วก็กลับหัวเราะบิดามารดาเกิดความสงสัยจึงถามถึงสาเหตุสุวรรณสามตอบว่าที่ร้องไห้เพราะเสียใจว่าดวงตาของบิดามารดาบอดสนิทในเวลาที่ตนยังเด็กอยู่จึงร้องไห้แต่ก็ดีใจว่าจะได้ปฏิบัติบำรุงท่านทั้งสองตั้งแต่อายุยังน้อยจึงหัวเราะสุวรรณสามปลอบโยนบิดามารดาให้เบาใจแล้วนำกลับอาสมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสุวรรณสามได้ผูกเชือกเป็นราวในบริเวณอาสมสำหรับบิดามารดาเดินไปในที่ต่างๆทั้งในที่พักกลางคืนที่พักกลางวันที่จงกรมที่บรรณศาลา
ที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วเข้าป่าเก็บผลไม้มาเตรียมไว้ในบรรณศาลาเก็บกวาดที่อยู่ของบิดามารดาแต่เช้าตรู่ไหว้บิดามารดาก่อนแล้วจึงถือหม้อน้ำไปแม่น้ำมิคสัมมตานาทีตักน้ำดื่มมาจากนั้นก็จัดเตรียมผลไม้นานาชนิดไม้สีฟันและน้ำบ้วนปากไว้พร้อมครั้นบิดามารดาฉันเสร็จบ้วนปากแล้วตนเองจึงทานผลไม้ที่เหลือเมื่อทานเสร็จแล้วก็กราบลาบิดามารดามีฝูงสัตว์ป่านานาชนิดแวดล้อมเข้าป่าเพื่อหาผลไม้อีกเรากินนอนที่เชิงเขาต่างแวดล้อมพระโพธิสัตว์ช่วยเก็บผลไม้มาให้ตกเย็นสุวรรณสามก็กลับมาอาสมเอาหม้อตักน้ำมาตั้งไว้ต้มน้ำให้ร้อนแล้วอาบและล้างเท้าบิดามารดานำกระเบื้องถ่านเพลิงมาให้บิดามารดาผิงเช็ดมือเช็ดเท้าบิดามารดาเมื่อบิดามารดานั่งแล้วให้บริโภคผลไม้ส่วนตนเองบริโภคภายหลังจากที่บิดามารดาบริโภคเสร็จแล้วเก็บผลไม้ที่เหลือไว้ในอาสมบทสุวรรณสามปฏิบัติบำรุงบิดามารดาเช่นนี้ด้วยความสุขใจตลอดมา